นจากทางหายไปจาก YouTube Channel สักพักนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะเพราะก่อนนี้แบบยุ่งมากแล้วก็ไม่สบายด้วยจากที่ได้ฟังเสียงตอนนี้ก็คือเสียงยังไม่สบายอยู่นะคะขนตาก็คือไม่ไหวแล้วเด้อขนตาชนะคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่จะมาพูดถึงเรื่องการฉีดปากนะคะเพราะว่าขิงไปเติมมาแล้วไปฉีดมาแล้ว2 ครั้งนะคะนี่ก็ต้องพูดก่อนว่าสาเหตุที่ขิงไปฉีดเนี่ยเพราะอะไรนะคะคือหนึ่งก็คือขิงเป็นคนที่ริมฝีปากบนอะไม่เท่ากันมันจะมีความแบบหลบในนิดนึงแล้วลาทาปากอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เห็นสีปากไม่ค่อยชัดไม่สะใจเรานั่นเองนะคะอย่างหนึ่งคือขิงอยากจะเปลี่ยนไว้เฮงด้วยเพราะว่าเชื่อว่าริมฝีปากอวบๆใหญ่ๆมันจะสามารถแบบว่ารับเงินได้มากกว่าก็เลยแบบว่าแล้วขิงก็ได้ไปนวดไขมันที่ SLC Clinic นะเสียมเลเซอร์คลินิกนะคะที่คิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะขิงก็เลยลองสอบถามเขาดูว่าที่นี่มีบริการฉีดฟิลเลอร์ที่ปากหรือเปล่าปรากฏว่าก็มีด้วยนะคะแล้วก็เลยได้ลองทำดูนะครั้งแรกที่ขิงฉีดนะคะก็คือยังไม่ได้แบบคิดว่าจะมีทรงแบบไหนที่ชอบมากๆนะคะก็เลยให้คุณหมอเขาฉีดไปตามที่แบบรูปปากเดิมมันเป็นอยู่แล้วนะคะก็เลยได้เป็นทรงคล้ายๆแบบนี้นะมันรูปนี้เลยนะคะอันนี้คือวันแรกที่ขิงฉีดกลับมาบ้านนะคะประมาณ3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนั่นแหละแล้วก็ถ่ายรูปนี้จะบอกว่าปากดูสวยกำลังดีเลยนะคะแต่อันนี้จริงๆแล้วคือมันบวมอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เริ่มแบบบวมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าครั้งแรกที่ขิงฉีดแต่ขิงยังไม่รู้ว่าต้องรักษายังไงนะคะก็เลยกินไม่ยั้งเลยใช้ริมฝีปากไม่หยุดเลยนะคะมันก็ทำให้มีอาการบวมเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังเจ็บริมฝีปากรอบๆอยู่นะคะพอแบบฤทธิ์ยาชาหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยฉีดใช่ไหมครั้งแรกเราก็มีความเซนซิทีฟในส่วนนี้อยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะขิงก็แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเท่ากันเท่าไหร่ก็เลยพยายามบีบนวดเองแล้วปรากฏว่ามันทำให้เกิดการห่อเลือดแบบนี้อันนี้ก็คือ1วันนะคะหลังจากที่ไปทำ lip injection มาตอนนี้ก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะแต่ก็ใกล้แล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้นะก็มีรอยช้ำเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ขนาดปากก็ค่อนข้างบวมนะแต่ถามว่าเจ็บอยู่ไหมก็ยังเจ็บอยู่บางจุดนะคะอย่างตรงที่เข็มมันจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยยังเจ็บอยู่แต่ว่าตรงริมฝีปากตรงเนี้ยไม่เจ็บนะแต่ก็ความรู้สึกก็คือมันจะมีอะไรก้อนๆอยู่นะคะเพราะมันเป็นฟิลเลอร์เนาะอันนี้เป็นครั้งแรกของขิงค่อนข้างแบบไม่รู้ว่าจะต้องรออย่างเดียวหรือว่าต้องน้ำแข็งประโคมอะไรก็เลยอยู่นิ่งๆก่อนเพราะว่ากลัวฟิลเลอร์มันหายนะแต่ so far ขิงคิดว่าในอนาคตประมาณ2วันก็น่าจะคงตัวและน่าจะเสร็จแล้วก็น่าจะได้รูปแบบที่เราต้องการเพราะว่าเรา request ไปว่าเอาแบบอิ่มๆเลยนะคะเป็นประมาณนี้ก็ไม่กล้าแต่งหน้าช่วงนี้ก็คือพักก่อนแล้วทักไปถามที่คลินิกว่าแบบนี้มันอันตรายไหมอันนี้มีแบบปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าก็ไม่มีปัญหานะคะเป็นเรื่องปกตินะคะก็ประมาณ 2-3 วันห่อเลือดอันนี้ก็จะจางหายไปนะคะแล้วก็ฟิลเลอร์ก็จะมีความแบบบวมน้อยลงปากก็จะมีความบวมน้อยลงจากนั้นมันก็จะเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างพอดีปากมากขึ้นนะคะทีนี้พอมันเริ่มเล็กลงขิงรู้สึกว่าฉันไม่พอใจฉันอยากจะได้ใหญ่เท่าเดิมเหมือนตอนแรกก็เลยไปอีกไปฉีดอีกนะคะจะบอกว่าติดแล้วก็ได้เพราะว่าติดทรงปากแบบนั้นเพราะรู้สึกกระปากมันสวยแล้วก็มันก็เหมาะกับหน้าขิงดีนะก็เลยไปฉีดนะคะเป็นทรงปากปัจจุบันอันนี้คือฉีดเพิ่มอีก1 ccเท่านั้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าใหญ่ขึ้นมาจากรอบแรกมากๆนะคะแล้วก็อันนี้คือหายบวมแล้วฉีดมาประมาณ2 สัปดาห์แล้วนะคะก็ยังสวยอยู่เนาะดูสิโดยฟิลเลอร์นี้นะคะจะมีอายุประมาณ 2-3 เดือนเลยถ้าเรารักษาดีๆนะซึ่งกฎง่ายๆของการดูแลฟิลเลอร์ปากเนี่ยคือดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดทานอะไรร้อนๆที่จะทำให้ฟิลเลอร์ตอนนี้มันหดตัวเร็วขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ปากของเราอบอิ่มอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ขิงเปิด question ใน Instagram Story นะคะให้เพื่อนๆเข้ามาถามในเรื่องของฟิลเลอร์ปากเนี่ยมันดียังไงนะแต่ขิงจะตอบคำถามให้ก่อนแล้วกันคำถามแรกคือทำเท่าไหร่คะก็คือครั้งแรก2 cc ใช่ไหมมันก็ตก 20,000 กว่าบาทนะคะส่วนครั้งที่2ทำ1 cc ก็ตก 10,000 กว่าบาทก็ประมาณ 30,000 เป็นเสร็จประมาณนั้น 35,000 ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือ2 รอบนะถ้ารอบหนึ่งก็จะ 20,000 กว่าบาทแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ความหยาบมันเท่าไหร่ก็จ่ายปริมาณเท่านั้นเลยนะคะอยากทราบราคาวิธีการดูแลตัวเองก่อนทำวิธีการระหว่างทำการดูแลหลังทำค่ะและเจ็บไหมคะราคาก็อย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะคะ10,000 กว่าบาทถึง 20,000 นะคะแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองก่อนทำก็แค่ต้องเช็ดเครื่องสำอางออกเฉยๆแล้วก็ฉีดได้เลยคือมันไม่ใช่แบบ ศัลยกรรมอะไรที่ต้องแบบงดทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือฉีดปากเฉยๆไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะวิธีการระหว่างทำคุณหมอเขาก็จะทายาชาให้นะคะจะทิ้งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า20นาทีแล้วแต่เราว่าถ้ามันเริ่มชาเราก็ไปฉีดได้เลยก็จะมีแค่นั้นนะคะส่วนการดูแลหลังทำก็คือพยายามงดของร้อนนะคะแกงต่างๆต้มยำนู่นนี่นั่นพักก่อนนะคะรู้ของโปรดหลายๆคนขิงก็ชอบซดแกงเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าซดแกงหลังจากทำเนี่ยต้องแบบกระดกปากขึ้นอย่างเงี้ยไม่ให้มันโดนฟิลเลอร์มันจะได้ไม่เล็กลงนะคะแล้วก็เจ็บไหมตอนฉีดบางคนเจ็บบางคนไม่เจ็บอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่เคสจริงๆนะขิงฉีดแล้วขิงรู้สึกจี๊ดนิดนึงอะเหมือนเอาเข็มจิ้มเฉยๆแต่ถามว่าแบบตอนที่อัดยาตอนที่อัดฟิลเลอร์เข้าไปเจ็บไหมไม่เจ็บนะคะแต่รู้สึกมันมีความแบบมีแรงดันเพราะว่าในปากมันมีเส้นเลือดเยอะนะคะเส้นประสาทเยอะมันก็เลยแบบค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงหลายๆคนที่ฉีดอาจจะแบบจะต้องรักษาคุณหมออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าหลังจากยาชาหมดแล้วอะเจ็บแน่นอนรอบๆปากเนี่ยระบมแน่นอนเพราะฉะนั้นงดทานอาหารก่อนดีกว่านะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่อักเสบนั่นเองนะคะฉีดปากมีผลข้างเคียงต่ออนาคตข้างหน้าไหมคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าหลายคนก็ค่อนข้างคอนเซิร์นเกี่ยวกับผลของฟิลเลอร์ในอนาคตนะคะซึ่งขิงไปทำการรีเสิร์ชมาแล้วมันจะส่งผลข้างเคียงที่สุดเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อจะขยายตัวขึ้นแต่ถามว่ามันจะอันตรายไหมไม่นะคะมันก็แค่เหมือนแบบขยายตัวแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราแบบติดจริงๆถ้าสังเกตดาราฮอลลีวูดหลายคนเนี่ยเวลาเขาฉีดปากแล้วเขาจะฉีดที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหรือฉีดที่มันพอดีเท่าเดิมนะคะเพราะมันเป็นโพรงไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาอัดเข้าไปที่เดิมเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยแบบใหญ่ง่ายเหมือนตอนแรกว่างั้นเถอะเหมือนเราแบบเปิดถ้ำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาแค่ตรงนั้นแต่ว่านอกอื่นถ้าเราใช้ฟิลเลอร์แบบที่สลายตามธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีผลแต่ถ้าไปใช้แบบถาวรอย่างเงี้ยอาจจะมีผลข้างเคียงอยู่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะต้องฉีดตลอดไหมคะแล้วแต่ความชอบถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากเติมตลอดก็ได้แล้วแต่เหมือนแบบบ้านคาร์ดิชันเขาก็เติมตลอดนะคะแต่ว่าบางคนอย่างขิงเนี่ยขิงคิดว่าอาจจะไม่ตลอดขนาดนั้นอาจจะแบบ3เดือนทีนึงให้มันลุกมันประมาณนี้อยู่ไม่แฟบเกินไปอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่ความชอบว่าเติมตลอดเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าแบบเป็นเคสของริ้วรอยบ้างเป็นความลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเติมตลอดแล้วตัวความพอใจเพราะฟิลเลอร์มันเป็นตัวแบบทดแทนคอลลาเจนเท่านั้นเองก็แค่ให้มันดูตึงเต็มขึ้นนะคะมันเจ็บไหมคะพี่ขิงคือเจ็บแต่คนด้วยนะว่าเราสามารถแบบ handle ได้มากแค่ไหนสามารถรองรับความเจ็บได้มากแค่ไหนอย่างนี้ก่อนดีกว่านะถ้าเกิดว่าเราค่อนข้างชินกับการกดซิลหรือว่าชินกับการฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่เบเบนะแต่ถ้าเราแบบนานๆที่จะโดนเข็มทีก็คงมีการสะดุ้งกันบ้างแต่ว่าฉีดปากอะขอให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะมันอันตรายมากถ้าเราขยับขยุกขยี้แล้วคุณหมอเขาฉีดเข้ามาวนเบี้ยวเนี่ยโทษคุณหมอไม่ได้เด้อฉีดของอะไรคะฉีดกี่ซีซีฉีดย้ำบ่อยไหมคะที่ไหนแล้วคะเท่าไหร่แล้วฉีดนานแค่ไหนแล้วคะฉีดของอะไรตัวแบรนด์ของฟิลเลอร์เองขิงไม่ทราบนะคะแต่ว่าขิงฉีด2ซีซีครั้งแรกนะคะแล้วก็ครั้งที่2ฉีด1ซีซีนะคะฉีดย้ำบ่อยไหมไม่บ่อยนะคะก็ประมาณแบบแล้วแต่ความพอใจอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ที่ไหน SLC Clinic นะคะราคา 20,000 นะคะครั้งแรก 20,000 กว่าบาทครั้งที่2ก็ 10,000 กว่าเพราะว่าซีซีละ 13,500 ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็แล้วฉีดนานแค่ไหนแล้วขิงแบตเสร็จครั้งแรกน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะครั้งแรกส่วนอันนี้ก็เมื่อ2วีคที่แล้วแบตเสร็จก็3เดือนนะคะสำหรับประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพอใจมากโอเคคำถามไม่เท่านี้ฉีดปากให้พอดีอ่ะฉีดให้ความกว้างพอดีกับฟันเราดีกว่าเราจะยิ้มเราจะได้ดูไม่น่ากลัวมากนักนะอย่างเงี้ยก็จะดูอบอิ่มแบบพอดีนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะจะถามเกี่ยวกับการฉีดปากนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขียนจะมารีプライตอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าอยากไปตามขิงก็เชิญที่ Instagram Gingery E 3ตัวนะคะจำไว้ E 3ตัวง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย